อ่ะสวัสดีครับเรามาอัปเดตกันหน่อยกับแพทใหม่แพทใหม่ที่เข้ามานี้มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างครับก็คือไข่กับนมปรับราคาครับจาก50กลายเป็น150พอมันปรับราคาแล้วเนี่ยทำให้ของบางอย่างมีผลพอสมควรแบบก็คือเมื่อก่อนเรากำไรพิซซ่าตอนนี้อาจจะไม่กำไรแล้วหรือเผลอๆอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำในคลิปนี้ของผมจะเน้นไปที่การทำอาหารขายเป็นหลักเพราะผมมีฟู้ดเบส1ฐานจำได้ไหมในพาร์ทที่3ที่ผมจะทำอาหารขายแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงทั้งฐานครับว่าณตอนนี้เราควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มรวมถึงมันมีการเอาเนื้อไก่กับเนื้อแกะเข้ามาขายด้วยซึ่งไอ้2อย่างเนี้ยก็สามารถทำให้เราสามารถสร้างอาหารเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ 3-4 เมนูที่มันใช้ไอ้พวกเนื้อไก่กับเนื้อแกะนะซึ่งไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยก็ผมก็อ่านไม่ถูกกูเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นแกะอบสมุนไพรอันนี้ก็เป็นแกะย่างอันนี้ก็เป็นไก่ทอดอันนี้น่าจะเป็นไก่ผัดมั้งน่าจะเป็นไก่ผัดผัดกันเนยมันเขียนว่าอย่างนั้นแล้วก็ใส่มะนาวก็ประมาณนี้แต่ว่าไอเนี้ยอันนี้กับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับ work speed บวก 30% เท่ากันผมลองมาแล้วบวกเท่ากันครับถ้าคุณจะเอาเยอะกว่านี้ก็ต้องไปใช้แฮมเบอร์เกอร์แล้วครับแต่แฮมเบอร์เกอร์มันใช้เนื้อวัวไงและเนื้อวัวมันยังไม่ขายถ้าคุณจะทำก็คงต้องไปล่าเนื้อวัวเองแล้วล่ะนะอันนี้เราจะเป็นคลิปขายของครับเป็นหลักว่าเราจะทำอะไรขายดีซึ่งอันนี้ผมทำตัวอย่างมาให้แล้วแล้วก็มีทำตารางขึ้นมาด้วยครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะเช็คพิจารณากันดีๆแล้วเนี่ยตารางนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปครับก็อยู่ในใต้คลิปอะคำอธิบายรายละเอียดซึ่งจะมีข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสอนว่าคุณจะดูตารางผมยังไงอะเรามาดูกันก่อนครับอีพ่อค้าไปไหนแล้วอยู่นู่นก็ตารางนี้นะครับผมจะมีการคิดต้นทุนโดยมีต้นทุนที่เป็นค่าเสียโอกาสไว้ด้วยเรามาดูกันก่อนครับอ่ะอันเนี้ยวีดคือข้าวสาลีข้าวสาลีเนี่ยขายได้10ถูกป่ะอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็การทำแป้งจะใช้ข้าวสาลี3อัน3พวงหรือ3รวงหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกผมเรียก3อันละกันง่ายดี3อันก็จะได้แป้ง1อันถูกป่ะแป้งมันขายได้2แต่อีเนี่ยขายได้10เริ่มต้นก่อนนะพื้นฐานการทำแป้งมาขายคุณจะขาดทุน28นึกออกป่ะเพราะว่าคุณใช้ไอ้เนี่ย3อันน่ะมันขายได้10อ่ะแต่ที่เราควรจะเอาไปขายเราได้30ถูกป่ะแต่พอทำมาขายเราได้2อ่ะมันก็จะเป็นที่มาของตารางนี้ครับว่าเฮ้ยราคาขายร้านเนี่ยของอีแป้งไอ้แป้งสาลีเนี่ยไอ้ข้าวเจ้าเนี่ยข้าวสาลีเนี่ยอยู่ที่10แต่พอทำเป็นแป้งแล้วปุ๊บได้2ถ้าคุณขายคุณกำไรไหมคุณกำไรลบ28ก็คือขาดทุนนั่นแหละขาดทุน28อ้าวต้นทุนอยู่ตรงนี้ครับ30โดยผมคิดมาจากแป้งก็คืออีช่องนี้ก็คือช่องนี้แหละก็คือเอ้ยก็คือคิดต้นทุนมาจากข้าวสาลีก็คือมาจากช่องนี้ครับ3ชิ้นเพราะเนี่ยมันบอกว่าใช้3วีดก็คือ3ข้าวสาลีตรงนี้เราไม่ได้จ่ายจริงครับคือไม่ได้เอาเงินไปจ่ายแต่เราเสียโอกาสที่จะขายอีเนี่ย3ชิ้นเพียวๆถูกว่าเราขายเราเสียโอกาสดังนั้นแทนที่เราควรจะได้30เรากลับได้2เราจะขาดทุน28ครับคือคิดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะส่วนไอ้ช่องนี้จะเป็นช่องที่เราคิดในกรณีที่มีตัวที่เป็นพาสซีฟโนเบลกับไฟเฟอร์ครับก็คืออันนี้ครับซึ่งจะบวก 5% อันนี้ 3% ถ้าเราทำ5ตัวใส่ในทีม 8% 5ตัวจะเป็น 40% นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในคลิปก็คือประมาณนี้อ่ะพอนึกออกแล้วนะซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยมีพ่อค้าไปไหนแล้วเราเอาใหม่รีเซ็ตใหม่มีพ่อค้าเนี่ยก็ในราคาขายโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเบอร์รี่
เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ผมหมดอายุไปแล้วเอาใหม่คือถ้าอย่างเป็นเบอร์รี่เนี่ยผมจะคิดที่เบอร์รี่อบราคาจากเบอร์รี่อบนะครับเพราะว่ามันใช้เบอร์รี่เพียงอย่างเดียวในการทำไม่ต้องใช้อย่างอื่นดังนั้นผมจะคิดที่ราคาเบอร์รี่อบเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยมันได้5ถูกป่ะแต่เบอร์พอเอาไปอบแล้วมันได้10ดังนั้นเบอร์รี่1ชิ้นมีมูลค่า10เท่ากับข้าวสาลีเหมือนกันเนี่ยข้าวสาลีมีค่าเท่ากันครับส่วนไอ้พวกเนี้ยก็จะมีราคาไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมจิ้มให้ดูเนี่ยก็จะมีราคาไม่เหมือนกันครับคือหลังจากที่บวก 40% เข้าไปแล้วในตรงนี้จะคิดไว้ให้แล้วครับบวก 40% แต่ว่าราคาขายร้านเนี่ยของผมมันจะมีทศนิยมแต่เวลาไปอยู่ในร้านจริงๆเนี่ยอย่างอันเนี้ย 131.6 อันเนี้ย 205.8 พอไปอยู่ในขายร้านจริงๆนะมันจะตัดทศนิยมออกครับไม่ว่าจะจุดเท่าไหร่ตัดทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูตารางคุณต้องตัดทศนิยมทิ้งด้วยไหนวะไปไหนแล้วเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสามหนึ่งอันไหนวะเนี่ยอ่ะเนี่ย131.6แล้วก็อันนี้205.8เห็นปะเนี่ยราคามันจะเป็นตามนี้เลยครับเพียงแต่ว่ามันตัดทศนิยมออกแล้วเราก็ไม่มีการปัดเศษเนี่ย1 กับ 5 เป็น 6เห็นปะทศนิยมข้างหลังไม่มีการปัดขึ้นเป็น7นะครับไม่มีนะครับดังนั้นเป็นที่เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูกันจริงๆเราสามารถดูตารางนี้ได้เลยครับจบมันจะเห็นหมดเลยครับเนี่ยเบอร์รี่ราคา5ถ้าคุณเอาไปอบคุณได้10คุณกำไรเพิ่มกว่าเดิมกว่าขายเบอร์รี่สดๆ5นะรู้ป่ะเนี่ยคุณกำไรเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีเบอร์รี่แล้วคุณไม่รู้จะไม่มีวัตถุดิบอื่นคุณเอาไปอบคุณกำไรกว่าเดิมถ้ามีแป้งสาลีไอ้ข้าวสาลีคุณอย่าเอาไปทำแป้งแล้วขายนะคุณขายข้าวสาลีเพียวๆแต่ถ้าคุณเอาไปทำแป้งคุณไม่ควรจะขายแป้งคุณควรจะเอาไปทำอย่างอื่นจะไปทำเค้กจะไปทำอันนี้ขายก็ได้ถูกป่ะอ่ะถ้าเรามาดูที่ตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือขนมปังแยมนะครับขนมปังแยมมันใช้1แป้งใช้2เบอร์รี่ครับเพราะฉะนั้น1แป้ง1ชิ้น1ถุงเนี่ย30เบอร์รี่ใช้2ครับเบอร์รี่ผมคิดที่เบอร์รี่อบ10 2ชิ้นก็20รวมกันได้50พอเข้าใจนะแต่พอขายร้านได้60กำไร10คุณสามารถถ้าคุณทำแป้งแล้วคุณต้องไปหาเบอร์รี่มาครับแล้วก็เบอร์รี่นี่ต้องปลูกเองนะอย่าซื้อนะถ้าซื้อนี่ราคาน่าจะ50มั้งไม่ลดแบบไม่ลดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลูกเองคุณทำแป้งเองปลูกแป้งเองทำแป้งเองอะไรเรียบร้อยแล้วคุณมาทำอันนี้คุณได้กำไรกว่าเดิมได้กำไรมากกว่าเดิม10แสดงว่าคุณทำขายได้ในช่วงต้นเกมอาจจะปลูกได้แต่เบอร์รี่แต่วีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่ต้องไปเปิดดูแต่ถ้าเกิดคุณมีพาสซีฟที่แบบ5ตัวแล้ว 40% ไอ้พวกเนี้ยไอ้70ตรงเนี้ยมาจากไหน70ตรงเนี้ยมาจากไอ้พวกเนี้ยแหละที่คุณทำขายเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็จะขายได้แพงขึ้นเหมือนกันคือจาก10เป็น14จาก10ตรงนี้ก็เป็น14ดังนั้นไอ้2ชิ้นเนี้ยมันจะเป็น14ครับถูกป่ะอันนี้ใช้3อันเนี้ยก็จะกลายเป็น42อันเนี้ย2ชิ้นก็จะ14กับ14ก็เป็น28 42กับ28เป็น70อันนี้คือที่มาครับผมเลยเอาช่องนี้มาคูณ 1.4 คือบวก 40% นั่นแหละบวก 40% เพราะว่าไอ้2ชิ้นเนี้ยเราขายได้ทั้งคู่ถูกป่ะมันก็เลยเป็นที่มาของเลข70และตรงนี้ราคาขายก็60ขึ้น 40% เป็น84กำไรก็จาก10ก็เป็น14บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมคิดวุ่นวายยุ่งยากขนาดนี้วะก็เอา10คูณ 1.4 ไปเป็น14เลยจบก็ถูกก็ไม่ผิดแต่มันจะมีบางอย่างครับที่ของเราไม่ได้มาจากการปลูกการอะไรฟาร์มอะไรอย่างเดียวครับไอ้อย่างสลัดเนี่ยโอเคชัดเจนมันใช้มะเขือเทศ2ใช้ผักกาด2
ไอ้อย่างเงี้ยขายได้อันละ15อย่างละ2ก็4ชิ้นถูกป่ะก็60 60ขายได้120กำไร60อันเนี้ยก็เหมือนกันครับอันเนี้ยก็คูณ 1.4 ตรงๆได้เลยมันก็ออกมา60ก็เป็น84ว้าวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรมีนะครับไอ้พาสซีฟบวก 40% เนี่ยบวก 8% นั่นแหละบวก5กับบวก3เป็น 8% 5ตัวก็บวก40ควรจะมีคุณจะกำไรขึ้นเยอะกว่าเดิมแต่พอถ้าคุณทำพิซซ่าถ้าเป็นแผดก่อนคุณจะจำได้ว่านมมันราคา50นะครับนมมันราคา50แต่พอมันราคา90ปั๊บคุณดูราคาคุณดูส่วนประกอบครับแป้ง1ชิ้นก็30เบอร์รี่อันนี้แบบไม่นี่นะแป้ง1ชิ้นก็30เบอร์รี่2ชิ้นก็20มะเขือเทศ2ชิ้นก็30เท่าไหร่แล้วเนี่ย30บวก20บวก30 80แล้วก็นมขวดละ150 2ขวดป้านม2ขวด300ครับ300กับอีก80เป็น380ราคาขายพิซซ่าอยู่ที่290ครับคุณขาดทุนทันที90ถ้าคุณทำพิซซ่าขายแบบไม่ลดราคานะแล้วซื้อนมยกเว้นคุณจะฟาร์มนมเองอ่ะโอเคอย่างนั้นได้ครับเพราะนมแต่ว่าคุณก็ก็จะไปคิดเป็นลักษณะแบบนี้เองครับคุณก็ถ้าคุณฟาร์มนมเองนะคุณจะเป็นลักษณะค่าเสียโอกาสในการขายนมเพียวๆขายนมเพียวๆผมไม่แน่ใจว่ามัน5หรือมัน10ว่ะ5หรือ15ไม่ชัวร์เดี๋ยวเราลองไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นราคาที่ผมไอ้นี่แล้วนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราซื้อราคาลดมันจะเป็น90ครับมันลดไป 40% เหลือ7ว่ะผมรู้แล้วมันก็ขายได้5นั่นแหละเพราะว่าผมมีพาสซีฟบวก 40% ไงพอมีพาสซีฟบวก 40% มันก็เลยกลายเป็น7ไงก็แสดงว่านมก็ขายได้5คุณก็จะคิดถ้าเกิดคุณฟาร์มนมเองนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นจาก300มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่10ถูกป่ะอันละ150 2ชิ้นก็300อ่ะก็กลายเป็นเหลืออันละ5คุณต้องฟาร์มนมเองถ้าคุณจะทำพิซซ่าขายอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อขายก็นั่นแหละไม่คุ้มครับแต่โดยปกติไม่ค่อยมีใครฟาร์มนมกับฟาร์มไข่สักเท่าไหร่เพราะเวลาเราทำเค้กปริมาณเยอะๆเนี่ยคุณจะต้องใช้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแบบแม่งออกไม่ทันใจอ่ะออกนมไม่ทันใจอ่ะเพราะว่าคุณไอ้ฟาร์มปศุสัตว์คุณต้องฟาร์มน้ำผึ้งด้วยนะเพราะฉะนั้นนมกับไข่ส่วนใหญ่จะซื้อกันครับไม่ค่อยจะฟาร์มกันเท่าไหร่ดังนั้นผมก็เลยเอามาเป็นราคาซื้อครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นราคาลดแบบ90เมื่อกี้ซื้อแบบราคาลดเนี่ยคุณเป็น90แบบเมื่อกี้มันก็จะตรงนี้ครับมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะไอ้ช่วงแรกเนี่ยผมคูณ 1.4 ก็จริงอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณขายมาทั้งนั้นแต่พอไอ้นมเนี่ยคุณจะไปคูณ 1.4 ไม่ได้ครับคุณจะไปคูณ 1.4 ไม่ได้คุณต้องคูณ 0.6แต่ผมไม่อยากจะไปเขียนแบบนั้นผมก็มาบวกกับช่องไอ้90ตรงนี้เลยครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันลดราคาไว้ให้แล้วผมใส่ราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมใส่ราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมก็ไปเอาช่อง90เพราะฉะนั้นมันคิดไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าผมเอาทั้งก้อนคูณ 1.4 มันก็ผิดไปดิถูกป่ะอันนี้ผมเขียนไว้แล้วไม่ต้องกลัวครับส่วนใครไม่สนเรื่องเลขก็ดูช่องนี้เลยครับเนี่ยช่องนี้คือแบบไม่มีพาสซีฟอ่ะ40ไอ้ช่องนี้คือมีพาสซีฟเรียบร้อยแล้วครับ 40% คิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งเสียโอกาสขายของเนี่ยจาก10เป็น14รวมถึงซื้อของถูกลง 40% คิดไว้หมดแล้วครับถ้าเรามาดูกันตรงนี้จาก10เป็น14โอ้เรามาดูครับพิซซ่าถ้าแบบไม่มีพาสซีฟนะคุณขาดทุนแน่ๆครับถ้าคุณซื้อนมมาทำเนี่ยไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดคุณซื้อนมราคาลดเฮ้ยยังได้กำไรว่ะกำไร114เฮ้ยกำไรเยอะกว่าสลัดน่าสนเบื้องต้นใช่ครับกำไรเยอะกว่าสลัดแต่คุณดูครับ
คุณดูวัตถุดิบวัตถุดิบของสลัดเนี่ยใช้4ชิ้นแต่อีนมเนี่ยคุณต้องฟาร์มแป้งต้องทำแป้งทำแป้งคุณต้องฟาร์มวีดมา3ชิ้นแล้วคุณก็ไปบดแป้งแล้วคุณต้องฟาร์มเบอร์รี่คุณต้องฟาร์มมะเขือเทศแทนที่คุณจะฟาร์มผักกาดอีก2ชิ้นคุณต้องไปทำเบอร์รี่เพิ่ม2อันคุณต้องมาทำข้าวสาลี3อันแล้วต้องเอาไปบดเป็นแป้งแล้วคุณต้องมาออกมาซื้อนมอีกวุ่นวายครับวุ่นวายเยอะพอสมควรดังนั้นพิซซ่าเลยไม่แนะนำครับที่จะทำแต่ถ้าเกิดคุณมีพาสซีฟพร้อมมีอะไรพร้อมคุณอยากทำคุณก็ทำได้คุณก็ทำได้ครับไม่ผิดเพียงแต่ว่าทำสลัดไปเลยมันจะง่ายกว่าไหมอ่ะมันจบเลยนะคุณก็ทำผักกาดกับมะเขือเทศเยอะๆอ่ะเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างครับเมนูไฮไลท์ก็คือจะมีทั้งไก่มีทั้งแกะอ่ะเรามาดูครับไก่ผัดใช่ไหมอ่านอะไรอ่านสักอย่างอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ถูกอ่ะเราจะใช้เราจะใช้อันอื่นเราจะใช้ Google แปลภาษาอ่านครับโอ้ฝรั่งเศส Chikipi Satay Satay ตามนั้นครับอ่านกันเอาเองแล้วกัน Satay ผัดจริงด้วยอ่ะก็ตามนั้นแหละครับไก่ผัด Satay ตามนั้นสำหรับไอ้ไก่ผัดเนี่ยก็ราคาขายอยู่ที่92ครับไอ้ตรงเนี้ยไก่อ่ะมันราคาซื้ออยู่ที่100ครับแต่ว่าไอ้เบอร์รี่เนี่ยมันฟาร์มเองก็คิดเป็นเบอร์รี่อบก็อยู่ที่10ก็100กับอีก20เนี่ย2ชิ้นก็20ก็เป็น120ราคาขาย92ครับไม่คุ้มขาดทุนแต่ถ้าคุณมีพาสซีฟตรงเนี้ยจาก100นึงที่คุณซื้อคุณจะเหลือ60ถูกลงแต่อีเบอร์รี่เนี่ยคิดแพงขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นคิดมาแล้วจาก100นึงเหลือ60ก็ส่วนอีเบอร์รี่จาก10เป็น14 2ชิ้นก็28 60กับ28ก็88ขายได้128ครับก็จะกำไร 40.8 0.8 ตัดทิ้งนะครับก็คุณก็จะกำไร40ก็ไม่เลวนะเหมือนกับคุณฟาร์มแค่เบอร์รี่อ่ะแล้วคุณซื้อเนื้อไก่นึกออกป่ะเนี่ยคุณก็ใช้เบอร์รี่2อันเหมือนกันแล้วคุณก็ไปซื้อเนื้อไก่เอาแล้วเบอร์รี่แม่งวนลูปโคตรไวเลยนะผมจะบอกให้วนลูปแบบไวมากอ่ะไวแบบไวเวอร์ฟาร์มง่ายนะครับเบอร์รี่ตัวอันนี้ครับก็เป็นเนื้อแกะคุณก็ทำแกะอบสมุนไพรไปอันนี้ขายได้แพงกว่าครับ94พออันนี้เป็น131ต้นทุนเท่ากันครับเพราะว่ามันใช้เบอร์รี่เหมือนกันเนื้อก็ราคาเท่ากันเห็นป่ะอย่างนี้ผมเลยทำไอ้อบเนี่ยเยอะครับคุณเห็นไหมเนี่ยผมทำมาเท่าไหร่เนี่ย 40,000 กว่าอันนี้ผมขอญาติฝากเข้าไปเลยแล้วกันเนี่ยผมทำไว้ 40,000 กว่าเห็นป่ะจริงๆเดี๋ยวพอถ้าเกิดผมทิ้งไว้สักคืนนึงแล้วก็นอนนะกระฉูดครับรับรองแล้วก็ผมมีการปรับใหม่เนี่ยตอนเนี้ยผมเอามะเขือเทศโซนตรงนี้ออกเห็นป่ะเปลี่ยนเป็นผักกาดแทนครับเพราะว่าผมจะไม่ทำพิซซ่าแล้วแต่ตรงนี้ผมยังมีไว้อยู่เพราะว่าผมยังใช้สลัดอยู่ครับสลัดเนี่ยผมก็เอาไปเลี้ยงฐานนั่นแหละไอ้ฐานที่แบบมันไม่ค่อยจะใช้งานอะไรเท่าไหร่ก็แบบไม่จำเป็นต้องลดแซนอะไรเท่าไหร่เพราะงานมันไม่หนักเนี่ยผมก็จะมีไว้ปลายเนี่ยมี4จุดก็จุดละ2แปลงก็8แปลงแต่ว่าอีอากาศเนี่ยก็กี่จุดวะเนี่ย12จุดคูณ2ก็24แปลงส่วนเบอร์รี่ก็ตรงนี้4ตรงนั้นอีก4เนี่ยผมทำไว้เหมือนกันก็8จุดคูณ2ก็16แปลงที่เหลือก็เป็นข้าวสาลีแต่ข้าวสาลีเนี่ยเอาไว้ทำกับเค้กซะมากกว่าก็คือเอามาบดเป็นแป้งแล้วก็บวกกับเบอร์รี่แล้วคุณก็ไปซื้อนมกับซื้อไข่เอาแล้วก็ฟาร์มน้ำผึ้งเอาที่เหลือคุณก็ทำไปเลยครับเค้กกระจุยกระจายส่วนไอ้เบอร์รี่ที่เหลือมันเหลืออยู่แล้วล่ะเบอร์รี่อ่ะที่เหลือเบอร์รี่ที่เหลือผมก็จะเอามาทำ
อันนี้ก็จะเป็นแกะอกเห็นป่ะมันก็จะได้เยอะครับจริงๆตรงนี้เอาเป็นอาหารหลักก็ได้นะมันบวกไม่เป็นสิคุณจะเอาเป็นอาหารเป็นระหว่างเดินทางก็ได้นะเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คาโบนาร่าคุณเดี๋ยวนี้คาโบนาร่ามันน่าจะหนักแล้วเพราะว่ามันใช้ไข่ใช่ป่ะผมจำได้ว่ามันใช้ไข่มันแพงแล้วครับไข่กับนมด้วยโอ้โหของแพงเลยไข่กับนมอันนี้แพงแล้วนะครับคาโบนาร่าเนี่ยจะแพงแล้วบวก 20% คุณก็ไปใช้อันนี้แพงก็จะถูกหน่อยไม่งั้นก็อาจจะไปใช้บัวไอแท็กก็ได้ถ้าบัวไอแท็กก็มีอันนี้แต่อันนี้แม่งก็ใช้ไข่อีกก็เลือกเอาแล้วกันแต่ว่าอันนี้จะถูกครับคุณใช้แค่เบอร์รี่ก็ดิเฟนซ์บวก10ผมว่าก็ไม่เลวนะแล้วบวก94ด้วยกำลังดีเลยไม่ต้องบวกเยอะอ่ะเพราะว่าไอตัวนี้ความอิ่มมันแค่100มันจะบวกอะไรมากมายนักหนาสัก60 70ผมว่ากำลังดีแล้วแต่90ก็ไม่ได้แย่หรอกว่าบวกดิเฟนซ์10ด้วยผมว่าเดี๋ยวพอคาโบนาร่าลดเยอะๆแล้วเนี่ยลดเหลือเนี่ย99999เนี่ย9เหลือ 10,000 เนี่ยผมก็จะไปใช้อันนี้แทนแล้วมั้งเพราะมันถูกดีอ่ะมันเหมือนใช้เบอร์รี่อ่ะส่วนอินเนื้อแกะเราก็ซื้อเอาก็ได้อ่ะถูกป่ะเออเนี่ยไอของเนี้ยดีนะแล้วก็คือแบบฟาร์มง่ายอ่ะแบบผมนอนไปตื่นนึงเบอร์รี่ตื่นมา 80,000 อย่างเงี้ยอ้าขึ้นใจเบอร์รี่ 80,000 แล้วก็ทำอีนี่ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่เอาแป้งมาทำเค้กเลยนะผมก็ทำอันเนี้ยได้กี่ชุดอ่ะ80,000 ก็4ชุดอ่ะเอ้ย80,000ก็8ชุดชุดนึงก็4999ก็ 5,000 นั่นแหละ2ชุดก็ 10,000 ก็ 40,000 นั่นแหละนอนตื่นมาทีนึงคุณทำได้ 40,000 อันเนี้ยอันนี้คือฟาร์มผมนะฟาร์มผมถ้านอนยาว8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็คงจะเยอะกว่านี้นะผมก็จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าคือแม่งตื่นมาแม่งเยอะมากส่วนอันนี้เป็นไฮไลท์ครับผมทำสีเหลืองไว้แม่งคุ้มมากอันเนี้ยใช้ผักกาด2ผักกาดเนี่ยเราถ้าเราซื้อเนื้อแกะ100ครับผักกาดเนี่ยต้นทุน2ชิ้นก็30เป็น130ขายได้147ครับขนาดคุณไม่มีไอ้นี่นะไม่มีพาสซีฟนะคุณยังกำไรเลยต้อง17แต่สู้สลัดไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่มีพาสซีฟคือถ้าคุณไม่มีพาสซีฟคุณทำสลัดเถอะคุ้มกว่าครับเพราะว่าไม่จะเป็นต้องอะไรมากมายและทำง่ายด้วยแต่ว่าอาจจะไปเลทเกมแล้วไงถ้าเกิดคุณยังถ้าเป็นต้นเกมคุณก็ทำอันนี้ขายก็ได้ครับก็ไม่เลวแต่ถ้าเกิดคุณมีพาสซีฟแล้วเนี่ยอันนี้สลัดได้8กำไรต่อชิ้น84ครับอันนี้กำไรต่อชิ้น103อันนี้กำไรเยอะกว่านะครับต่อชิ้นแล้วอันนี้คุณฟาร์มจริงๆคุณฟาร์มแค่ผักกาด2คุณไม่ต้องฟาร์มมะเขือเทศ2ด้วยครับหมายความว่าถ้าผมมีมะเขือเทศ1แปลงผักกาด1แปลงแต่อันเนี้ยผมผักกาด2แปลงหมายความว่าในระยะเวลาที่เท่ากันผมจะได้ผักกาด4ในขณะที่อันเนี้ยจะได้1ชุดถูกป่ะหมายความว่าอันเนี้ยผมจะทำได้2ถูกป่ะผมจะทำได้2อันหมายความว่าอันเนี้ยผมกำไร206แต่อันเนี้ยผมกำไร84ทำได้ชิ้นเดียวอันเนี้ยระยะยาวโคตรโหดนะครับผมจะบอกเลยทำเป็นเล่นไปไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้ไม่ธรรมดาคุณอาจจะเสียเงินซื้อถ้าเป็นพาสซีฟมีพาสซีฟแล้วเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินซื้อ60คุณทำผักกาดออกมาได้4เนี่ยคุณทำอันเนี้ย2ชิ้นคุณขายไปโอ้โหกำไร200เน้นๆนะครับในขณะที่ผักตลาดเพิ่งจะทำได้แค่นิดเดียวเองใช่ไหมไม่เห็นจะคุ้มเลยทำอันเนี้ยคุ้มกว่าเยอะและอันเนี้ยบัฟแม่งโหดด้วยนะจะบอกให้ผมเอามาใช้แทนเลยเนี่ยผมเอามาใช้แทนเลยครับเอามาใช้แทนแล้วเนี่ยลดกันแซนลดด้วยเนี่ยแล้วจัดแม่งฮาร์ดเวิร์กเลยครับฮาร์ดเวิร์กเลยแต่ถามว่ามันมีป่วยไหมถ้าผมให้มันมาทำเผาไฟเรื่อยๆเนี่ยแบบไม่หยุดไม่หย่อนก็มีป่วยอยู่นะก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากมายคือถ้าเกิดเนี่ยผมทำ5เตาเนี่ยและแม่งทำไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยก็มีป่วยอยู่แหละก็มีอยู่บ้างก็ฉีดยาเอาแต่ถ้าเกิดแบบไม่รีบไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้แต่พอทำไปแล้วเนี่ยกำไรอื้อซ่าอยู่นะกำไรอื้อซ่าอยู่แบบถ้าทำกันจริงๆจังๆเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยอ่ะผมเอามาก่อน300เนี่ยอ่ะไอ้ตรงนี้ก็แป้งเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเอาไปทำเค้กเป็นหลักแล้วล่ะแต่ถ้าใครไม่ค่อยทำเค้กก็ไม่ต้องทำแป้งเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคือเมื่อก่อนอ่ะ
เมื่อก่อนอ่ะคือผมเอาไว้ทำเค้กแล้วก็เอาไว้ทำพิซซ่าขายด้วยเนี่ยผมเลยทำแป้งซะเยอะเลยคือกูต้องมาเคลียร์แป้งใช่ไหมแป้ง 30,000 กว่าเนี่ยก็เอาไปทำเค้กได้กี่เซตวะเนี่ยเซตนึงมันจะใช้แป้งประมาณ 6,240 เอ้ยผมอดพัก 6,242 ป่ะวะประมาณ 6,250 แบบผมจำได้ 6,200 กว่าๆก็6ก็ประมาณ5เซตอ่ะ5เซตก็ได้1 2 4 9ก็ประมาณ 6,000 ก้อนน่ะถ้าเอาไปทำเอาแป้งทั้งหมดนี้ไปทำนะ 6-7,000 ก้อนประมาณนั้นน่ะ 6,000-7,000 ก้อนน่ะประมาณเนี้ยแล้วราวนั้นแหละถ้าผมจะโอ้โหเผาก็นานเลยล่ะผมว่าน่าจะมีป่วยแหละอันนี้ผมใช้ตัวเดียวด้วยไงเนี่ยแต่พอเล่นฮาร์ดเวิร์กแล้วค่าแซนมันจะลดไวครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นฮาร์ดเวิร์กนะคุณต้องใช้อาหารสีเขียวก็คือแกะย่างนั่นแหละแต่มันก็ยังมีป่วยอยู่บ้างผมว่ามันน่าจะมีการมีน่าจะมีพาวตัวให้มันมีความสามารถยาเอาไปฉีดยาซะบ้างไปฉีดยาให้พาวตัวอื่นผมว่ามันควรจะมีนะถ้ามันมีจะดีมากเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็อันเนี้ยก็ทำไม่ช้าเท่าไหร่อันนี้จะทำไวกว่าเพราะราคามันถูกไอ้ไก่เนี่ยอันนี้ผมกินแล้วกันผมคงจะไม่ใช้แล้วมีอะไรอีกแป้งเนี่ยขายได้20แป้งนะครับขายได้20แต่ไม่ใช่แป้งดิขนมปังเนี่ยขายได้20เอาข้าวสาลีไปทำแป้งใช้ต้นทุน30แล้วขายได้20อันนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันไม่เหมาะครับแต่ผมไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับเนี่ยไม่เหมาะไปทำขนมปังก็ไม่เหมาะครับส่วนไอ้เบคเบอร์รี่ก็เรารู้กันแล้วเนาะก็ประมาณนี้ส่วนไอ้ไก่ทอดเนี่ยโคตรจะไม่คุ้มครับเอาผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันผมขอมาตรงนี้ครับเนื้อไก่ก็60แป้งก็เท่าไหร่30คูณ 1.4 ก็42ไข่1ฟองก็90ไอ้น้ำมันเนี่ยhigh quality palm oil ก็ราคาเต็มคือ300ครับราคาลบ 40% คือ180เบ็ดเสร็จรวมกันแล้วได้372ถูกป่ะ42บวก60ก็102บวก90ก็192บวก180คิดถูกป่ะเนี่ย42บวก60บวก90บวก180 107 372ถูกแล้วเนี่ยก็ตามนี้ครับ372ขายได้151นี่คือราคาเพิ่มแล้วนะเป็นราคาที่เพิ่มแล้วนะโคตรจะไม่คุ้มอย่าหาว่าโม้ตามนี้ครับแค่ค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยอ่ะไม่คุ้มโคตรไม่คุ้มโคตรผมจะบอกให้ไม่คุ้มแบบโคตรครับอันนี้บวกเวิร์กสปีดอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูอันเนี้ยปรับเวิร์กสปีดบวก30เห็นป่ะผมขอล้างก่อนอันนี้ไม่มีแล้วนะเนี่ยไม่มีแล้วนะอันนี้ครับตัวเองกินอ่ะอันนี้ก็บวก30ครับอันนี้บ้างอ่ะอันนี้ก็บวก30ครับเห็นป่ะไม่ได้ช่วยไม่ได้บวกเยอะกว่าเดิมเลยจริงๆไอ้ไก่เนี่ยไม่ควรไอ้ไก่ทอดเนี่ยไม่ควรจะทำอันนี้ครับผมเชียร์อันนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะจริงๆดีกว่าเยอะจริงๆก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ให้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปขายให้ดูกันก่อนนะแบบโหอึซ่ามากครับเนี่ยถ้าผมขายพิธีก็อ๋ออะไรอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วต้นคลิปเนาะก็ทำได้แหละต้นเกมแต่พอเลทเกมแล้วมีพาสซีฟ 40% แล้วผมว่าทำไม่คุ้มเท่าไหร่ตลาดนี้ขายทิ้งให้หมดเคลียร์ครับเคลียร์
คลียร์ช่องบ้างคือแบบไอเนี่ยผมก็ผมก็เคืองเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ผมทำว่าแจ้งเอาไว้แล้วแหละใน Discord คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ในเนี่ยเนี่ยผมเปิดอันนี้อยู่ใน Idea and Witch ก็อ่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่ตลกมากครับว่าทำไมโครงฟู้ดบ็อกซ์ก็คือไอ้กล่องใส่อาหารกับตู้เย็นแม่งมีช่องน้อยกว่าอีกถ้ามันเพิ่มช่องได้มันจะดีเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยคือเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตู้เย็นมันเล็กกว่าไอ้กล่องใส่อาหารเล็กๆนี่วะช่องมันน้อยกว่ามากเลยคือแบบกูจะสร้างตู้เย็นมาเพื่ออะไรวะกูสร้างโคฟูดบ็อกซ์แล้วแบบใส่ไอ้พวกนี้ดีกว่าไหมแต่ว่าถ้าโคฟูดบ็อกซ์เดี๋ยวมอนในฐานมันมากินอาหารอีกวุ่นวายเนี่ยแล้วผมไม่ได้ต้องการให้มันกินเนื้อสดเลยนะแล้วไม่งั้นเราก็ต้องจัดไปเรียงเงี้ยแต่บางทีเรากดซอสเงี้ยบางทีถ้าเกิดลืมล่ะก็นั่นแหละหายสิครับพ่อค้าไปไหนล่ะไหนที่พ่อค้าหายอีกพ่อค้าเนี้ยแม่งรวยแน่เอาจากผมไปเยอะมากเนี่ยอันเนี้ยก็ขายได้84เห็นป่ะตรงตามตารางเป๊ะเลยเห็นไหม84ครับตรงนะตามตารางเป๊ะๆเนี่ย84ตรงครับตามตารางเป๊ะเลยอันนี้ก็100131จัดไปครับจัดไปเงินตอนนี้มีจาก337ล้านนะมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้6ล้านอันนี้คือของย่อยๆนะเนี่ยของสร้อยนะครับแค่อีอันเนี้ยแค่อันเนี้ยทำเป็นเล่นนะครับปาไป5ล้านแล้วนะแค่อันเนี้ยแกอบสมุนไพรเนี่ยปาไป5ล้านแล้วนะนี่ยังไม่ถูกอีกเห็นป่ะโคตรไม่คุ้มเลยเอาอันเนี้ยใช้แยมเท่ากันเอ้ยใช้ไอ้นี่เท่ากันนะเนี่ยเลดเบอร์รี่9998ก็หมื่นนึงอ่ะแหละไอ้เบอร์รี่เท่ากันนะเนี่ยหมื่นนึงนี่ก็เบอร์รี่10,000คุ้มกว่าเยอะมาดูสลัดมั้ยจากเท่าไหร่วะเนี่ยจาก6ล้าน3นะบวกสลัดไปอ่ะ13ล้าน3ล้าน800,000 13ล้าน800,000แล้วถ้าไอ้พวกนี้อย่างเดียวล่ะไอเนี่ย11ล้านครับป๊าดอันเนี้ย11ล้านอันเนี้ย5ล้าน4โอ้คือแบบทุ่งฉ่ำมากอะเงินอะก็ไม่ก็ถึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมผมถึงจะฟาร์มได้เยอะแล้วคือคุณลงนึกสภาพดิผมตื่นมาวัตถุดิบ 60,000 80,000 อย่างเงี้ยคือแบบนอนหลับเพลินไม่ได้อะถ้าหลับเพลินนี่พนุดิบล้นพนุดิบล้นเลยนะน่ะเนี่ยคุณดูดิขายทีป๊าด25ล้านอย่างเงี้ย24ล้าน800,000อย่างเงี้ยก็25ล้านน่ะแหละป๊าด36ล้านแล้วครับไอ้362ล้านก็นั่นแหละเป็นอะไรที่แบบซูซ่ามากเนี่ยอันนี้ผมทำใส่ไว้แล้วใน Google Drive นะครับเปิดตามลิงก์ที่จิ้มดูข้างใต้เลยในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่ามันมีขายเนื้ออย่างอื่นเดี๋ยวเราอาจจะมาทำเพิ่มกันใหม่ว่ากันอีกทีนึงแล้วก็อาจจะออกมาเป็นคลิปใหม่อีกทีนึงสำหรับวันนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนก็สวัสดีครับ